พ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังรายการนักวิชาการหนุ่มเพื่อประชาธิปไตยในลาวข้าพเจ้าวิเกียวอุดมวันนี้ก็ดีใจที่มาพบกับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าพวกเขากระเรื่องนัดหมายกันรายการนี้แม่นรายการจากพันธมิตรเนาะเพื่อประชาธิปไตยในลาวสหรัฐอเมริกาที่ส่งกระจายเสียงออกจากนอร์ทแคโรไลนาวันนี้ก็ข้าพเจ้าผู้ดำเนินรายการครับท่านบารมีมิตรวงศ์ก่อนที่เข้าสู่รายการในมื้อนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านบารมีมิตรวงศ์ถามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมกับทางกับรายการเชิญเลยเจ้าข้าพเจ้าท่านเอริกก็เดินขอถามข้าพเจ้าบารมีมิตรวงศ์จากสหรัฐอเมริกาขอสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพหลายสัปดาห์ผ่านมาที่พวกเขาได้ดำเนินเรื่องรายการสารคดีที่ว่าทับมั่งพฤติการเพื่อเดินทางเข้าสู่ประชาธิปไตยตามล่าหรือว่าปื้มจากดร.ศาสดาจารย์จินชาบที่เพิ่นบันทึกไว้ที่อนาพลเมืองยุโรปตะวันออกได้ปฏิบัติในสำเร็จเพื่อทับมั่งระบบคอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกและสหภาพโซเวียตก่อนเฮาสิเข้ารายการสัปดาห์มนี้ข้าพเจ้าขอโอกาสทวงคืนแบบย่อๆผ่านมาทีมี6บทหรือ6ตอนที่เฮาได้ดำเนินรายละเอียดมาจากปึ้มที่ว่าทับมั่งเผด็จการเพื่อเดินสู่เข้าประชาธิปไตยบทที่1หรือว่า chapter ที่1แม่นว่า facing dictatorship realistically หรือว่าต้องแย้งเบิ่งว่าความจริงของเผด็จการเป็นแนวใดกันแท้เฮาก็ได้บอกรายละเอียดมาบทที่2ความอันตรายที่เจรจากับพวกเผด็จการนี่อย่างกันแดบทที่3แม่นแต่ว่า when comes power หรือว่าอำนาจของเผด็จการมาแต่ใส่บทที่4แม่นเผด็จการก็มีจุดอ่อนหลายๆด้านบทที่5แปลว่าปฏิบัติเรื่องอำนาจเพื่อการต่อสู้หรือว่าพลังของประชาชนในนามประสานงานที่ต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการสำหรับบทที่6สัปดาห์มื้อนี้ที่เราจะดำเนินนี้แปลว่าจะวางแผนยุทธวิธีแนวใดเพื่อต่อสู้กับพวกเผด็จการก่อนเราจะเข้ารายละเอียดเรื่องสารคดีสำหรับสัปดาห์มื้อนี้ข้าพเจ้าขอเชิญยายวอนเบิ่งวิดีโอสั้นๆที่ว่าในนามว่าอันพวกพลเมืองของเวียดนามฮานอยนี่ประท้วงและต่อต้านย้อนความละเมิดอิสรภาพของเขตน้ำแดนดินของเวียดนามอยู่ทะเลจีนใต้ในนามว่าจักรพรรดิท้องถิ่นคือว่าหรือว่าจีนแดงฮันมันยึดเขตน้ำแดนดินเรืออธิปไตยของประเทศเวียดนามเขาก็ยังสามารถประท้วงเพื่อว่าบ่พอใจพออย่างสั้นเฮาเบิ่งเวลาวิดีโอนี้ครับเจ้าหวังว่าให้เตือนสจิตของว่าคนลาวฮะนะเวลาชาติอื่นมาละเมิดเขตน้ำแดนดินหรืออธิปไตยของประเทศลาวเนี่ยพวกท่านรู้สึกแนวใดแล้วจะมีน้ำใจเหมือนกันครับว่าพลเมืองเวียดนามประท้วงใส่จีนแดงที่ละเมิดอันเขตน้ำแดนดินของเขาขอเชิญนะท่านเอกและยายวอนขอบใจ China protests in the south of Vietnam have turned violent. They are angry about a Chinese oil rig drilling in waters claimed by Vietnam. Taiwanese companies bore the brunt of the ambush, though, as rioters mistook firms to be Chinese-owned. Thousands of Vietnamese demonstrators stormed through industrial zones, breaking windows.พุทธบ่อน้ำมันอยู่ในเขตน้ำแดนดินของข้าเจ้าพอวันละเมิดอธิปไตยของข้าเจ้าข้าเจ้าปาท่วงสิแต่พออย่างสั้นเขาต้องเบิ่งว่าเวียดนามประชาชนเวียดนามเป็นเจ้าของประเทศเขาก็มีความสามารถต่อต้านสิ่งที่บ่เป็นธรรมขอเบิ่งน้ำกันต่อไปเนาะWho wants to make the current state of affairs quickly calm down, and who wants to escalate the situation? I think it's perfectly obvious. I'm afraid it's difficult to deny Vietnam's role as instigator. Vietnam claims the Chinese rig is in Vietnamese waters, condemning it as illegal. China says the rig is completely in its waters.Beijing and Hanoi each accuse the other of ramming its ships in the disputed seas.
China said it had acted with utmost restraint when it used water cannons in response to rammings it blamed on Vietnam. อันนี้แหละฮันบะข้าพเจ้าและท่านผู้ชมที่เคารพควรพิจารณาลองเบิ่งมาขนาดคนเบียดแท้ๆเขาก็ยังเห็นบ่มีความว่าต้องปกปักเขตน้ำแดนดินและปาท่วงเพื่อหยังเพื่ออธิปไตยของประเทศของตัวเองคนลาวเฮาเด้เทศพรรคประชาชนประเทศลาวที่เป็นข้าทาสของชาติอื่นมานี่4ทศวรรษมาแล้วจะก้มหัวอีกดนสบายอีอิมพอร์แล้วบอกหรือว่าสิดำเนินเหมือนกันครับว่าพักและหลัดบอกอยู่นี่ท่านเอกขอดำเนินต่อไปนะขอเชิญเจ้าขอบใจท่านบารมีที่คลิปคือพวกท่านเห็นเนาะเป็นถึงคลิปหน่อคลิปน้อยก็จริงๆแต่ว่ามันมีเหตุผลที่ว่าความที่บกกรรมเกิงของแต่ละประเทศอันนี้ก็มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเวียดนามที่ว่าการบกกรรมเกิงระหว่างการหยาดแยงอิทธิพลหรือว่าเขตน้ำแดนดินผลประโยชน์ของประเทศที่เอาเปรียบรัฐก็ตัวอย่างก็คือในประเทศเวียดนามกับจีนนั่นแหละที่ท่านได้เห็นในสิ่งที่รายการของนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากพันธมิตร USA ในจุดเป้าหมายของพวกเราคอมเมนต์อยากเอานำสารคดีของท่านศาสตราจารย์ดร.จินชาบนี่มาแผ่ขยายให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่พวกแสวงหาประชาธิปไตยให้เข้าใจว่ามันมีในตำรามาก่อนแหละโมเมนต์พวกทีมงานข้าพเจ้าเอริกและท่านบารมีมิตรวงศ์และก็ภาพงามๆยันนางวอนที่ดูเบื้องหลังกับโมเมนต์พวกเขาเสียสันปันแตงขึ้นอันนี้แมนมีข้อมูลคลิปต่างๆและการบันทึกไว้ของศาสตราจารย์ดร.จีนชาบที่เขียนและบันทึกไว้ในสมองสมุดเพื่อแพร่พายให้คนชาวโลกที่ได้ปฏิบัติแถวอีสเทิร์นยุโรปก็ได้สำเร็จมาหลายประเทศแล้วสิ่งที่ว่าความจุดเป้าหมายของพวกเขาในแชปเตอร์นี้ก็การวางแผนยุทธวิธีเพื่อให้คนลาวเขาเนี่ยเข้าใจในการทับม่างกลุ่มเผด็จการเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอันนี้แม่นข้าพเจ้ากับทีมงานก็หวังอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องจะเอานำไปเป็นผลประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องมาละเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติในประเทศลาวเขานั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่พวกเรานำเสนอนี่ท่านบารมีขอเชิญดำเนินรายการต่อไปเลยเนาะขอเชิญเจ้าขอบใจในบทที่6นี่ที่ว่าเรื่องวิธีวางพื้นฐานยุทธวิธีนี่แปลว่าดร.ชาบเพิ่นก็ได้ว่าเอาตัวอย่างที่ผ่านมาบางครั้งนะคำว่าต่อต้านนี่อาจจะเกิดขึ้นโดยแบบบ่ได้วางแผนในตัวอย่างบางครั้งย้อนว่ามีคือโดยเฉพาะอยู่ยุโรปตะวันตกนี้เกิดขึ้นย้อนว่าเวลาเรื่องเศรษฐกิจล่มจมหรือว่าเวลาอันผู้นักเสี่ยวซานผู้ใดผู้หนึ่งที่ถูกฆ่าหรือถูกอุบัติเหตุหรือว่ารัฐบาลเผด็จการแปลว่าขูดขี้ขูดขี้ข่มเหงและนาบคู่พลเมืองตัวเองและคนพลเมืองหันแปลว่าอิ่มหลายแล้วแปลว่าบางเอิญแล้วเลือดขึ้นแล้วต่อต้านแปลว่าต่อต้านด้วยเรื่องการเมืองบ่หรือว่าต่อต้านด้วยอุบัติเหตุแนวใดแนวหนึ่งนะขั้นเปรียบเทียบใส่ว่าอยู่เมืองลาวแล้วก็มีอาจจะมีหลายสถานการณ์ที่ว่าเริ่มต่อต้านหรือว่าเรื่องการเมืองคือโดยเฉพาะ1999มันนักศึกษาวางแผนมาชิดเดินขบวนแต่ว่าขบวนสำเร็จเพราะว่าอาจจะย้อนมาบ่ได้วางพื้นฐานหรือว่ารอบครอบแล้วฝ่ายเผด็จการอาจจะมีราชการลับที่เขาหู้แผนมันหัวไปก่อนแล้วเขาก็จะนาบคูแล้วเขาก็แปลว่าทับมั่งก่อนจะเกิดขึ้นและอีกขั้นเปรียบแทนเมืองลาวอีกเท่านึงคือว่า2000ปลายใน2010ป่ะตอนท่านสมบัติสมพรนะหาดหายสาบสูญไปฮั่น2012 2012ขอโทษที่ว่าในน้ำมาถึงว่าผู้เกี่ยวอาจจะบ่แม่นนักการเมืองก็ตามแต่ว่าผู้เกี่ยวท่านเป็นนักเสี่ยวซานหนึ่งที่ว่าสามารถเผยแพร่เรื่อง
วิธีลงพื้นฐานขยายอันเศรษฐกิจหรือว่าวางพื้นฐานให้อันคุ้มตัวเองนี้ท่านก็หายสาบสูญไปก็อาจจะผิดพลาดหน่อยนึงที่ว่าประชาชนลาวเฮาบ่ทางไหนบ่ฮู้แล้วบ่ได้สวยโอกาสมาต่อต้านรัฐบาลหรือประท้วงอันนี้พอจังซั่นเฮาต้องเบิ่งว่าเวลาลงเดินถนนบ่หรือว่าต่อต้านรัฐบาลหรือว่าฝ่ายเผด็จการนี่นะเพื่อให้มันสำเร็จนี่นะคันวางพื้นฐานบ่มั่นคงนี่นะถึงว่าจะว่าเวลาเลือดขึ้นบ่หรือว่าเวลาอารมณ์เสียนี่แล้วไปว่าต่อต้านนะอาจจะเปอร์เซ็นต์หน่อยที่ว่าสิสำเร็จพอจังซั่นในตำราของดร.ชาเพิ่นก็ว่าพอจังซั่นนะก่อนสิวางพื้นฐานนะก่อนสิต่อต้านรัฐบาลต้องไปว่าให้รอบคอบหนึ่งและปรับปรุงในว่าสถานการณ์เหมาะสมอยู่ในประเทศตัวเองคั่นคือว่าหน้า39หรือหน้า40เพิ่นก็ว่า realistic planning นะ realistic plan แปลว่าเขาจะเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าวางพื้นฐานแต่ว่าให้มันรอบคอบให้มันตรงกับสถานการณ์การเมืองแล้วก็แปลว่าและวิธีเวลาอันเฮ็ดแคมเปญหรือว่าสิปฏิบัติน่ะขึ้นขึ้นลงผลได้ผลเสียเวลารอบคอบปานนั้นล่ะจะลงนะเพราะว่าขั้นบ่จังซั่นน่ะนะถึงว่าจะดำเนินไปก็อาจจะบ่สำเร็จและนอกจากนั้นแล้วนะยุทธประสงค์ยุทธวิธีนะมันจะสามารถสุกยู่เรื่องยุทธศาสตร์หรือว่าอันฟื้นฟูอุปสรรคอันนั้นให้มันสำเร็จเรื่องยุทธศาสตร์บ่มันคือว่ายุทธศาสตร์ของสมมุติฝ่ายตัวต้านเผด็จการนี่แม่นบ่เพื่อทับมั่งระบอบเผด็จการเพื่อหยังเพื่อให้ประชาชนมีหุ้นมีส่วนมีโอกาสปกครองตัวเองนะคันยุทธวิธีมันสามารถสุกยู่ยุทธศาสตร์นะและเพื่อรอบคอบมันอันนั้นแหละควรจะดำเนินอันนี้กับบ่แม่นพวกเขาเว้าจังซี่กับบ่แม่นว่าพวกเขาสอนแค่ลอยน้ำเพราะว่าข้าพเจ้าก็แน่คืออันนั้นคือว่าพวกทานอยู่ทางในนะอยู่บ่ว่าอยู่ในข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็ตามก็มีหลายทานที่ว่าหวังว่าอยากเปลี่ยนแปลงเพื่ออย่างเพื่อให้ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแท้ๆจะมีโอกาสนะแต่ว่าอันนี้แหละเพียงแต่ว่าท่านศาสดาจารย์ชาเพิ่นว่าเวลาสิเฮ็ดยุทธวิธีนะต้องเบิ่งว่ายุทธวิธีในขอบเขตบ่สิปฏิบัตินะคือเอาตัวอย่างนะสมมุติว่าคือสมัยอันนั้น1980-81อยู่โปแลนด์นะเวลาพวกเขาเจ้าปาท่วงอยู่ในบนผลิตเนื้อกำปั้นนะเวลาเขาเจ้าปาท่วงบ่แม่นว่าเขาเจ้าปาท่วงเพื่ออยากทับบ้างรัฐบาลยุทธวิธีก็เพียงแต่ว่าปาท่วงเพื่ออยากว่าอยากได้พวกให้ว่านักเสี่ยวซานบ่ได้เงินเดือนมานี่หลายแล้วนะบ่หลายเดือนแล้วแล้วเขาเจ้าเพียงแต่ว่าอยากปรับปรุงเรื่องสถานการณ์เฮ็ดเบียกอยู่ในวันนะผลิตเงื้อกำปั้นนะแต่ว่าเขาเจ้าปาท่วงในขอบเขตพอจังสั้นนะรัฐบาลคอมมิวนิสต์โปแลนด์สมัยนั้นกบกกล้าบ่กล้าหยังบ่กล้าทับมั่งเอาอันนั้น5อย่าง5แห่งย้อนหยังย้อนว่าสิ่งที่พวกเฮ็ดเวียกอยู่นั่นน่ะเฮือกำปั้นอยู่โปแลนด์สมัย1980-81นะเขาเจ้าเพียงไปว่าอยากได้ว่าอยากได้เงินเดือนเป็นปกติซื่อๆบ่แตกต่างกับปัจจุบันแม่นหรือบ่แม่นท่านเอกคือว่าอยู่ในประเทศลาวที่ว่าในคูข้าราชการทหารตำรวจนะบ่ได้เงินเดือนนะเป็นรายเดือนแล้วลังเทื่อนี้อาจจะเดี๋ยวนี้มันก็สิแม่นท้ายปีแล้วก็อาจจะบ่ได้เงินเป็น8เดือนก็มีนะคันสมมุติอันนั้นตัวอย่างสิเฮาเปรียบเทียบซื่อเบื่อเหมือนกับพวกคนโพเล่นเขาเจ้าปลาท่วงนะเพียงว่าอยากได้ว่าความเป็นธรรมอยากได้เงินเดือนซื่ออันนั้นมันในขอบเขตคันว่ารัฐบาลใช่มั้ยในนามว่าโฆษณาสนเสือว่าเฮ็ดเพื่อประชาชนที่ขาสามารถเอาปืนเอามีดเอาหยังมาทับมากประชาชนกับแต่ว่าโลกสากลของสิว่าตีราคาอย่างเงี้ยเพราะโดยเฉพาะ
พิ่นไปขอทานในนามว่ามาซอยเอาของเงินขอทานมาซอยประชาชนแต่ว่าสิมันหน้าครูประชาชนอันนี้เนี่ยอันเฮาเปรียบเทียบว่าคันสมมุติว่าคนลาวข้าราชการทหารทั่วที่ยังบ่ได้เงินเดือนเป็นเกือบปีแล้วเนี่ยนะเอาเปรียบเทียบว่าพวกโพเล่นเขาเจ้าลงอันนั้นน่ะลงอันนั้นน่ะปาท่วงในขอบเขตเพื่ออยากได้ความยุติธรรมนั่นสิหลังจากนั้นแล้วมันก็แปลว่าเขาเจ้าสามารถมีโมเมนตัมหรือว่ามีคนสนับสนุนหลายคือจนว่าผลสุดท้ายก็คดล่มรัฐบาลเผด็จการคอมมิวนิสต์โพแลนด์จนว่าปัจจุบันกลายเป็นเสรีประชาธิปไตยแบบนั้นแท้จริงอันนี้เฮาเปรียบเทียบซื่อๆนะพออย่างซั่นคำว่าวางพื้นฐานยุทธวิธีนะให้รอบครอบและในขอบเขตว่าจุดประสงค์ว่าสิลงพื้นฐานอยากได้หยังกันแท้นะและให้ในขอบเขตอย่างซั่นพอว่าคันบ่อย่างซั่นอาจจะมีบางกลุ่มบางคนสวยโอกาสเพื่ออย่างใส่ให้ป้ายสีหรือว่าเอาเลยเห็นบ่เขาเป็นคนบ่ดีเหมือนกันกับรัฐบาลสปปลว่าว่าขั้นผู้ใดบ่ตกลงน้ำเพิ่นนี่ไปเป็นคนบ่ดีขอเชิญท่านเอกนิ่งเพิ่มเติมบ่เจ้าขอเข้าใจอันนี้ข้าพเจ้าอยากย้ำเติมอีกเรื่องการวางแผนยุทธวิธีต่างๆต่อตากต่อกลุ่มเผด็จการนั่นมันก็มีหลายวิธีทางพ่อแม่พี่น้องอื่นศาสตราจารย์ชินซาวะผู้ท่านบารมีแนะนำมานี่ข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งที่ว่า ในการเห็นมันก็เขาจะยิ่งไปหลายมุมหลายแง่เพื่อให้ประชาชนที่แสวงหาประชาธิปไตยนะเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่องวิธีการต่างๆนะพวกทานอยู่ในทั้งในประเทศนะพวกทานรู้ดีอันนี้เพียงทีมงานเว้าเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเขาเว้าให้ในหลักการซื้อและเรื่องนั้นพวกทานจะปรับเข้ากับสถานการณ์สภาพแวดล้อมก็คือในประเทศของพวกทานเองคือกองบ้านทานหญ้าในประเทศบ้านเมืองของพวกทานเองแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละแขวงมันก็บ่คือกันในการเคลื่อนไหวต่างๆย้อนคำมาถึงการต่อสู้ทางด้านนะวางแผนยุทธวิธีนี่นะถ้าต้องมองเบื้องอดีตที่ว่าที่ข่มผิดพลาดมันมีอย่างใดแล้วต้องมองเบื้องข่มไปหน้าการสับสนมันมีอย่างใดแล้วต้องมาบันทึกกันไว้บันทึกยังเพื่อควบรอบขอบในการวางแผนเพื่อให้เข้าเป้าหมายนั่นแหละเพื่อให้เข้าเป้ากับอันแผนการยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ล่วงเข้ากับผู้แล้วคือทานบารมีว่าแต่ว่ายุทธวิธีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆสถานการณ์หรือทุกการเปลี่ยนแปลงในระบบการมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่องเกี่ยวกับแผนที่เขาเคยบอกมาแล้วอันนั้นยุทธวิธีแผนการที่หนึ่งเรื่องที่เขาจะจีไซโอมันจะเวิร์กแต่ถ้าเอาลงไปภาคปฏิบัติตัวจริงแล้วมันบวกเข้ากับสถานการณ์เขาต้องเอาวางแผนตัวที่สองมาใส่ตัวอย่างนั่นเองแต่เขาต้องมีหลายแผนเพื่อสกัวไว้เพื่อว่าเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าในเมื่อเฮาเข้าในสนามเฮาบ่มีพวกคณะแสวงหาประชาธิปไตยนะจะบ่มีเวลาสิมาวางแผนเพราะว่าพวกที่ว่าเป็นลีดเดอร์ชิพน่ะผู้ที่เป็นนายหน้าในการวางแผนยุทธวิธีนะต้องเข้าใจและวางแผนให้ต้องให้มันเข้าจุดเป้าหมายเพื่อหยังเพื่อจะเอาชนะนะชนะอันนั้นเผด็จการความคัดโซนมันก็มีหลายบ่ absolutely มันมีหลายเนาะและท่านเอกก็เหมือนกันก็ว่าเพิ่นกันศาสดาจีนชาเพิ่นก็ได้ว่าเตือนว่าเวลาเฮาอนวางอันนั้นพื้นฐานแบบยุทธวิธีนะให้ว่าเฮาต้องมีระเบียบวินัยแม่นบ่เพราะว่าคันเฮาบ่ให้ตามแผนเฮานี่นะฝ่ายกงกันข้ามเขาจะเข้ามาแทรกแซงกิจการและสร้างความแตกแยกและแทนที่เฮาสิว่าไซสนะหรือว่าเฮาจะสามารถให้อันนั้นดําเนินตามอันแผนของเฮานี่นะอาจจะแม่นว่าเขาแทรกแซงเข้ามาแล้วใส่ให้ป้ายสีแล้วแผนที่เสียจุดประสงค์สิทับมั่งเผด็จการเพื่อเดินทางเข้าสู่เสรีประชาธิปไตยแท้จริงแล้วเขาอาจจะใส่ให้ป้ายสีแล้วแปลว่าแปลว่าสร้างความแตกแยกและแทนที่เฮาสิดําเนินตามแผนเฮาสิเสียโอกาสแม่นหรือบ่แม่นท่านเจ้าถูกต้องเพราะว่ามันมีหลายเหล่เหลี่ยมเลยเพราะว่าเขาต้องเข้าใจว่าโมเมนต์เขาสิเบิ่งตามแผนเขาต้องเบิ่งว่าวิธีการในการลงสนามเนี่ยมันมีอย่างในอาการมันเกิดขึ้นอยู่ในเวทีและผู้จิตจับมองเบิ่งในอาการต้องวัดแทกต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ของการเคลื่อนไหวและของการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวต้องบันทึกไว้เพื่อยังทุกๆวันทุกๆมื้อต้องรายงานให้กันรู้โอเคในเมื่อ the end of the day หรือว่าเวลามันจบแล้วเนาะช่วงของการเคลื่อนไหวในการประท้วงมันมีหยังเหตุการณ์หยังใดเกิดขึ้นอยู่ในอาการอยู่ในจุดรวมและบัดนี้พวกทานจะวางแผนยุทธวิธีแบบใดเพื่อจะหันเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์อันนี้ดร.จินซาเพิ่นเตือนไว้เพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนหลายอย่างบ
พวกฝ่ายตรงกันข้ามดิกเตอร์ชิพเขาต้องมองเบิ่งคือทานบารมีเว้าแล้วเขาอันยังเอานักสืบของเขาเขามาซับปนคนเล่กับพวกเจ้าอะไรเจ้าบ่ฮู้จักว่าตัวใดเป็นตัวจริงตัวใดเป็นตัวปลอมแหละในเมื่อนั้นแหละเขาสวยโอกาสนั่นแหละเพื่อจะทํามากในการเคลื่อนไหวของนักสอกหาประชาธิปไตยน่ะอันนี้มันก็เป็นไปได้อันนี้ต้องได้มองเบิ่งในโมเมนต์เฮาสิถือเบาหูเบาเอาง่ายเออเด้อกินเหล้าเมาแล้วโอ้ยข่อยเลือดขึ้นหัวแล้วข่อยสิลงสนามเด้อ9คน10คนหรือ100คนน่ะข้าพเจ้าบ่อยากให้เฮ็ดแบบนั้นถ้าเฮาเฮ็ดเฮาต้องมีกลุ่มก่อนเฮาต้องมีวางพื้นฐานวางแผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีให้รอบคอบอันนี้มันต้องอยู่ในลักษณะนะทานบารมีและพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและบัดนี้เขาจะเฮ็ดวิธีใดความจะนำผลนะจุดสำคัญเพื่อนำผลกระทบกระเทือนในการผลจะตามมามันมีหยังแล้วบัดนี้ถ้าเขาสั่งตัวนี้ขึ้นไปแล้วในโรงสนามแล้วบัดนี้มันความสะทกสะเทือนมันสิมีหยังแล้วมันสิตามมาพวกทานต้องเตรียมพร้อมนะที่ว่าตัวอย่างเขาตำหนิคนนั่นนะเขาจะจำหนีคนเนี่ยเขาบอกมากเจ้าเขาก็จะว่าเฮ้ยมันจะว่าคนหยาบคายให้เจ้าสิตอบเขาแบบใดอันนี้ต้องมีคำตอบนะความหมายดร.ทินชาว่านะการวางแผนต้องเป็นละเอียดกันมันต้องเป็นว่าต้องเข้าใจในเหตุในผลนั่นนะตัวอย่างบัดนี้ถ้าเขาว่าถึงพวกที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพวกเด็กพลกรุงประเทศการนะเขาจะใส่ยังเขาจะใส่คุ้มหุ้นแห้งมันวะในเมื่อเจ้านักแสวงหาประชาธิปไตยพวกนี้มันเก่งอยู่แหละเรื่องคุ้มหุ้นแห้งนะขอบอกแนะนำซะมันนาบคู่เจ้าทุบตีเจ้าบ่เออจับเจ้าขอติดคุกบ่เป็นตัวอย่างเด้ออันนี้มันมีอีกอย่างในการเสียชีวิตบ่บุคคลสี่สำคัญที่ว่าการวางแผนยุทธวิธีนะเป็นคีย์ลีดเดอร์ชิพหรือว่าเป็นหัวหน้าที่วางแผนยุทธวิธีในเมื่อเขาจีบเขาไปในแล้วเพื่อถึงจุดสำคัญของหัวหน้าแล้วเขาสิเมียนพวกนั้นซะก่อนนั่นน่ะแล้วพวกดังกล่าวลูกน้องนี่ก็สร้างความอ่อนเพลียอันนี้นะระมัดระวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าสอกแห่งแสวงหาประชาธิปไตยอันนี้สิ่งที่ว่าออกมานี่เพิ่นเขียนไว้ในตำราแล้วที่ศาสดาดอถึงจินชาเพิ่นเขียนไว้ในหลายประเทศในโลกนี่ก็นำประสายได้เกิดประสิทธิผลน่ะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเว้าในโมเมนต์มันมาสอนแก่ลอยน้ำแต่ว่าเพียงแต่เอานโยบายและมาถ่ายถอดถ่ายทำให้ผู้แสวงหาที่ประชาธิปไตยอยู่ในประเทศลาวนะให้เข้าใจเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์กับสิ่งแวดล้อมขอขอบใจท่านบารมีมียังเพิ่มเติมบ่เนาะเจ้าขอขอบใจอันน่ะคือว่าดร.ชาร์เพิ่นก็ได้เว้าอยู่ในคือโดยเฉพาะหน้าที่41เพิ่นว่าโดยเฉพาะฝ่ายกลุ่มที่แสดงหาประชาธิปไตยนะเวลาอันน่ะวางพื้นฐานบ่แม่นเพียงแต่คิดว่าโอ้พวกเฮานี่สิ่งที่เฮาอยากเฮ็ดนี่มันยุติธรรมอยู่แล้วมันเป็นตามอันนั้นเหตุตามผลแล้วเวลาเฮาดำเนินนี่มันต้องไซสนะแต่ว่าเพิ่นเตือนแม่งซี่ถึงว่าสิ่งที่พวกอันนั้นฝ่ายต่อต้านเผด็จการนะคือตามเรื่องอันนั้นเหตุตามผลหรือว่าตามโลจิกมันมีความหมายแท้จริงแต่ว่าต้องคิดเพื่อรอบคอบว่าเวลาปฏิบัติไปนะฝ่ายกลุ่มกันข้ามหรือว่าฝ่ายเผด็จการเขาจะรีแอคแนวใดเขาจะต่อต้านเขาจะเอาว่าเขาจะฟังเหตุฟังผลบ่หรือว่าเขาสิใส่ให้ป้ายสีว่าพวกนี่เนี่ยกลุ่มบ่ดีแล้วว่าคั่นว่ากลุ่มบ่ดีแล้วน่ะแทนที่ว่าฝ่ายอันน่ะเผยแพร่นโยบายของตัวเองให้ประชาชนฮู้ล่ะเพียงแต่ว่ามีแต่อันนั้นน่ะฮับมวยกับอันฝ่ายเผด็จการนี่ก็ต้องปราศัยเป็นอย่างไรบ้างซั่นดร.ชาเพิ่นเว้าเพิ่นเตือนนั่นบ่แม่นเพียงแต่ว่ากลุ่มที่แสดงหาประชาธิปไตยอันน่ะหวังว่าสิ่งที่พวกท่านอยากได้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมแต่ว่าคันพวกท่านบ่สามารถเผยแพร่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีให้ประชาชนและขยายแผนนี่นะพวกท่านก็ต้องปราศัยดร.ชาเพิ่นเว้าอย่างซั่นเพราะว่าคือท่านเอกเว้าเนี่ยรัฐบาลเผด็จการเนี่ยมันเก่งที่สุดที่สร้างความแตกแยกแบ่งแยกเพื่อปกครองเนี่ยเหมือนกันกับว่าเขามันเป็นอาชีพของเขาเจ้าแล้วแม่นแล้วแปลว่าคันสิเว้าตำราของเขาว่าตัวเหยื่อหลอกลวงและฆ่าเพื่อผลประโยชน์ของพรรคประชาชนปฏิลาวเขาปฏิบัติมานำประเทศลาวนี่40ปี45ปีสิเข้าแล้วนะเพราะฉะนั้น
ย้อนว่าวิซ่าของเขานะตัวยั่วหลอกลวงเล็กค่ะเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มซักเดนามาเฟียพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเนี่ยนะพออิงสั้นขั้นฝ่ายแสวงหาประสาทใดเพื่อให้สำเร็จในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเนี่ยพวกทานต้องโฆษณาให้ซนเสือประชาชนเสือว่าสิ่งที่พวกทานต่อสู้เนี่ยนะบ่แม่นต่อสู้เพื่อว่าพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งพวกทานต่อสู้นี่เพื่อพลเมืองข้าราชการทหารตำรวจเยาวชนตู้สีตู้สาสาวไฮสาวนะแปลว่าให้เบิดทุกคนมีหุ้นมีส่วนน้ำในสังคมในประเทศชาติเหมือนกันกับว่าตรงกันข้ามกับว่าพรรคประชาชนปฏิบัติแล้วสิทธิสีทศวรรษมาตัวยั่วหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ซักดินามาเฟียพรรคประชาชนปฏิบัติแล้วคอมมิวนิสต์นี่ที่ว่าเป็นลูกแหล่งตีนมือของจักรพรรดิท้องถิ่นอยู่ทางเหนือและอยู่ทางตะวันออกนี่นะพอสั้นอันนี้แหละถึงว่าพวกทานจะมีนโยบายยุทธวิธีหรือว่ายุทธศาสตร์ที่สิ่งที่ดีแต่ว่าคันบ่สามารถเผยแพร่และสุขอยู่ให้ประชาชนเสื่อมั่นนี่นะก็จะภัยจะเป็นภัยอันตรายจะบ่สำเร็จอีกเพราะว่าฝ่ายกองกันข้ามพรรคประชาชนตลอดเขาจะเห็นทุกๆวิธีทางเพื่อใส่ให้ป้ายสีและทับม่างพวกทานท่านเองมีเพิ่มเติมบ่ตัวนี้สำคัญนะท่านบารมีอันนี้ข้าพเจ้าอยากลงเลิกเลยจักหน่อยเพราะว่าในเมื่อประชาชนดร.จินซาเพิ่นเว้าล่ะอันนี้ก็ make sense เพราะในเมื่อประชาชนที่แสวงหาประชาธิปไตยนะบางคนน่ะบ้านเฮาเพิ่นเคยเว้าว่าอันนั้นน่ะเซนามักขี้กานะหมู่เฮอก็เฮอไปนําหมู่แต่บ่ฮู้จักว่าจะสู้เพื่อหยังจุดเป้าหมายของเจ้ามันหยังเป็นหยังเจ้าจะมาเฮ็ดเวียกศาสตร์เป็นหยังเจ้าจังลงสนามโอ้เพราะว่าข่อยบ่มักคําข่อยลงสนามข่อยคือสิมีโอกาสดี It's not good enough นะมันบ่เพียงพอเจ้าต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์มันหยังเพื่อจะเปลี่ยนระบบการปกครองจากเผด็จการเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความชิดเสรีภาพมีอธิปไตยบ่ขึ้นกับประเทศใดก็เสรีนั่นแหละบัดนี้ในเมื่อเจ้าเข้าใจแล้วมันต้องอยู่ในหมักหัวใจของเจ้าเป็นหยังจะต้องต่อสู้เป็นหยังจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาว่าเขาต่อสู้เรื่องนานไวรัสซิสเทนส์นะแปลว่าเขาสู้เรื่องทางสันติวิธีเอาแนวคิดปัญญาเนี่ยว่าสงครามนะจิตศาสตร์หรือว่าสงครามหยุดนะเนี่ยใส่หัวใส่เหลี่ยมเลขกลนะจิตวิทยาจิตวิทยา thank you บัดนี้เฮาเบิ่งนี่จะว่าทุกๆอันการเคลื่อนไหวตัวอย่างอย่างข้าพเจ้าจะว่าให้เบิ่งดร.จินซาเพิ่นกับพ่อยได้แล้วชี้แจงให้เฮาเห็นว่าสปป.ลาวกลุ่มเผด็จการเนี่ยเขาเก่งเรียกว่าถนัดและเสียวซ่านทั้งเรื่องคุ้นเซิกเรื่องการหนาบคูเพื่อปกครองแบ่งแยกเพื่อปกครองเขาเก่งเขาจะว่างนโยบายหนาบคูปาดข้อไกให้ลิงเบิ่งพวกท่านเคยฮู้บ่ซับตัวนี้พวกทางกับสิคุ้นๆโน่ตัวอย่างข้าพเจ้าว่าลูกหลานเฮา3คนติดคุกกันเด้ว่าเขาโฆษณาให้พรรคหลักสหายปลายสีนั่งหลอดคำสุกัญจาทาตัวอย่างนั่นน่ะ3คนน่ะ2ปี3ปีขึ้นหลังล่ะบ่มีผู้ใดสิไปเดินขบวนต่อต้านบ่คือเซอร์เบียนะที่ข้าพเจ้าว่าเนย้อนหยังบัดนี้ย้อนว่ามีกลุ่มน้อยเดียวนึงและคนส่วนหลายก็เลยว่าเห็นบ่พวกคนบ่ดีนี่ว่าซั่นเอามาจับเข้าคุกแล้วเขาไปนาบคู่เขาอีกให้เขาเว้าว่าเขาหลาบเขาจือบ่ขอดื้ออีกแล้วต่อภาคตลาดท่านว่าอันนี้แหละเขาเฮ็ดให้เจ้าญาติแล้วบางคนทั้งหลายน่ะโอ้ยบ่เฮ็ดแล้วเพิ่นสิเอาไปจับเข้าคุกไปขังไปขาที่มหาสาบสูญคือท่านสมบัติสมพรอันนี้ก็แม่นก็บ่แม่นเป็นหยังข้าพเจ้าจะเว้าได้นั่นเพราะว่าเหตุผลน่ะในการลงสนามน่ะมันบ่ทันได้ถึงจุดนั้นเถื่อนบ่แม่นข้าพเจ้าเว้าให้ลูกให้หลานดอกคือความสามารถน่ะมีจริงเกินร้อยข้าพเจ้าขอตบมือให้เด้อแต่ว่าความเว้าของข้าพเจ้านี่เพื่อเฮาจะเฮ็ดให้อยู่ในครบคงเขตและอยู่ในลักษณะกลุ่มใหญ่ตัวอย่างฐานในประเทศลาวน่ะมีการลง
พื้นฐานวางพื้นฐานแบบพวกเขาเสนอเข้าไปแบบเสี่ยวซ่านคุณนักเสี่ยวซ่านที่ว่าลงวางพื้นฐานในการโตสู่เขาต้องมีหลังอิงฟ้าผมแม่นว่าอารมณ์ค่อยขึ้นแล้วค่อยจะเฮ็ดโดดข้าพเจ้าคือว่าบ่อยากให้เป็นแบบนั้นถ้าเฮาลงพื้นฐานมีคนในประเทศลาวมี7ล้านเอาบ่แม่นทุกคนจักล้านนึงในประเทศลาวนะลองมองดูหาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะนะกลุ่มเผด็จการน่ะฆ่าจักคนตายอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวนะพวกองค์การสหประชาชาตินานาชาติเขาจ้องตาเบิ่งเขาก็มีคนเขาอยู่ในในหั่นประเทศนะในประเทศลาวนะอยู่ในประเทศไทยเขาก็มีเซ็นเตอร์เขาอยู่ในหั่นองค์การนั่นน่ะอันนั้นน่ะ Human Rights Movement อยู่ในน่ะเขต Southeast Asia นะอันนี้เขาแค่ก็เห็นอยู่แหละถ้าหากว่าเขาเห็นแบบว่ามีกลุ่มก่อนใหญ่ๆนะข้าพเจ้าคือว่ามันจะได้ผลวันนี้ดีได้เพราะว่าพวกที่ว่ามีนักต่อสู้ขึ้นคือนักหมวยเพิ่นก็เว้าเลาะก็เว้าขอเหี้ยห้องคนเป็นธรรมให้น้ำท่วมปอดพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตภาคใต้เคลื่อนแตกขอความเยียวยาจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปู่นำประเทศผลสุดท้ายมาว่าเราเป็นคนบ่ดีสหายปลายสีโลกเขาก็จ้องตาเบิ่งคือกันข้าพเจ้าเขาว่าเลยในปัจจุบันแมนแบบทิศสีคือกันเราแปลความฝันเราซื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยังเถื่อนใจแล้วครับความจริงหมดอ่ะอันนี้ข้าพเจ้าเขาบอกในลักษณะนั้นแล้วประชาชนลาวทั้งหลายคือในใดนั้นต่อเหตุการณ์นั้นอันนี้แหละจริงที่ว่าข้าพเจ้าว่าในแปลว่าสปปลาวจะหนาบคูปาดข้อไกให้ลิงเบิ่งประชาชนทั้งหลายก็ยากถ้าหากว่ามันออกมาในฮูกนั้นพวกท่านจะบ่สําเร็จเด้ออันนี้ดร.จินทราบก็ว่านี่แหละการวางแผนยุทธวิธีเนี่ยเพื่อให้เข้ากับแผนการยุทธศาสตร์ของพวกท่านน่ะยุทธวิธีมันต้องกลมเกลียวกันนะมันต้องเข้าในลักษณะในการวางแผนให้ถึงเป้าแต่ทุกๆสถานการณ์ของการเคลื่อนไหวสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการตัวนี้นะคนเน้นนักที่สุดต้องบันทึกเลยก็ว่าแท้ว่ามันไปจุดใดและคนของพวกท่านที่แสวงหาประชาธิปไตยต้องเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจว่าอย่าให้ว่าถ้าเป็นไปได้เข้าใจเกินร้อยพุ่นละถ้าบ่เป็นนั่นนั่นนะประชาชนนี่ก็สิห้องโอท้อยอกแหละก็ว่าโอ้ยแม่นของพรรคความรัฐแต่เนาะย้อนหยังย้อนความบ่มั่นใจในหลักการต่อสู้อันนี้แม่นปัญหาในทานบารมีมีหยังเพิ่มเติมขอขอบใจเจ้าอ่อนขอบใจอันน่ะคือในหน้าที่12นะทานเอกที่ว่าศาสตราจารย์ชินชาพันเบ้าพนะเวลาอันน่ะฝ่ายที่มาแสดงหาประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านกับเผด็จการนั่นน่ะต้องพิจารณาง่ายๆอย่างซี่เรื่องว่าอันนั้นพลังถึงว่าพลังน้อยก็ตามแต่ว่าวิธีอันนั้นปฏิบัติงานหรือว่าอันเดินอันนั้นสิใช้อำนาจหรือว่าใช้อันนั้นพลังนะต่อต้านกับฝ่ายกงกันข้ามฝ่ายเผด็จการนี่นะต้องคิดไว้ในขอบเขตเรื่องว่าสมมุติดำเนินกิจการนะมันสิสามารถสุกยู่ยุทธศาสตร์หลวงบ่อันนี้สำคัญเนี่ยเพราะว่าคันเขาอยากเหตุทุกๆอย่างแต่ว่าเขาบ่มีพลังพอเนี่ยนะความสุขยู่ความสนับสนุนมันก็จะกระจายไปมันก็พอลงพอลงจนว่าไฟกงกันข้ามหรือไฟเผด็จการเขาสามารถใช้ชนะอันนี้นะบ่แม่นพวกเขานี่สอนแค่ลอยน้ำแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าคนลาวโดยเฉพาะพวกข้าราชการตำรวจทหารตำรวจและพวกปัญญาชนที่อยู่ในอนันตาเรื่อง Politburo หรือว่าอยู่ในกลุ่มมันนะ Legislature นี่นะสภาผู้แทนราษฎรนี่นะต้องรู้ดีว่ามีจักเสาได้ค้ำประกันรัฐบาลหุ่นลาวเวียดมา40ปีนี่นะมีจักเสาได้เศรษฐกิจสังคมการเมืองและ3เสานี่นะ3เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองใน4เสานี่นะความมั่นคงนี่นะข้าเจ้าแปลว่ามั่นคงบ่ทุกอย่างบ่ข้าเจ้า
แข็งทุกอันนั้นทุกอย่างบอกขั้นบอนี่นะ3 4เสาที่ค้ำประกันสีทศวรรษมานะขั้นเสาใดเสาหนึ่งอ่อนเพลียเนี่ยนะฝ่ายที่ว่าต่อต้านพวกเผด็จการเนี่ยควรฉวยโอกาสยู่เสานั้นลงเพื่ออย่างระบอบมันสิ collapse หรือว่ามันสิมั่งในตัวเองบ่จำเป็นเดินสนสนามเป็นแสนเป็นล้านดอกท่านได้คิดว่าอย่างไรโอ้แน่นอนตัวนี้เฮาต้องเบิ่งว่าคือเฮาเคยดร.จินชาเพิ่นเฮาพวกเฮาทีมงานเคยได้เว้ามาแล้วพ่อแม่พี่น้องก็คือสิได้เข้าใจเลยเฮาโตทั้งจีจุดว่าพรรคเผด็จการถึงว่าเขามีใส่ข่มหุ้นแห้งเนาะต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนับครูทุกสิ่งทุกอย่างคลายสาบสูญบ่นับครูพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เขาก็มีวิกเนสเขากันวิกเนสคือจุดอ่อนของเขาอันนี้เฮาก็เบิ่งคือทานบารมีนําเสนอมาคือว่าเฮาเบิ่ง3เกม3ด่านทั้งด่านการเมืองการปกครองเนาะบอกถึงเรื่องการเศรษฐกิจตัวที่3ในวัฒนธรรมและสังคมถ้าเฮาเบิ่ง3เกมเนี่ย3ข้อใหญ่3เสาเนี่ยทั้งด่านการเมืองทั้งด้านการปกครองน่ะเฮาเห็นว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด1ถึง10 10เป็นระดับสูงสุดแต่พวกท่านจะหูจักเองอันนี้ครับข้าพเจ้ามีแต่แนะนําซื่อๆเด้อบ่แม่นว่าสอนเขตร้อยน้ําอย่าไปคิดแต่นั้นเด้ออันที่2พวกท่านต้องเบิ่งทั้งว่าทั้งด้านเศรษฐกิจอยู่ในประเทศลาวน่ะมันมีหยังแลในปัจจุบันนี่ตัวอย่างข้าพเจ้าขออนุญาตให้รู้ว่าในปัจจุบันนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะว่าจะเป็นหม้อไฟแบตเตอรี่ของพรรคอื่นอาซีอาคเน่แต่เป็นตกเสียงใต้ผลสุดท้ายมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้ยึดไฟฟ้า grid ที่ส่งออกต่างประเทศอันนี้แม่นจุดที่สำคัญที่ว่าทางด้านเศรษฐกิจจะส่งผลสะท้อนส่งผลกระทบให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีการอ่อนเพลียบ่ต้องสงสัยเลยเป็นยังข้าพเจ้าจะมองในลักษณะนั้นพอเงินเจ้าบ่มีเลยพลังเจ้ามาได้ยังพลังเจ้ามีก็ย้อนเงินอีกกว่าพลังตัวนี้มันเป็นปัญหาทางด้านfinancial ทางด้านการเงินในเมื่อการเงินเจ้าฝืดเครื่องและการบริหารของเจ้าก็ล้มเหลวไปบ่หนึ่งประชาชนในประเทศของเจ้ารัฐกรต่างๆกับบ่มีเงินที่ว่าเดือนสิให้พนักงานที่ว่าเฮ็ดเวียกในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าพวกฝ่ายแสวงหาประชาธิปไตยน่ะต้อง take advantage of it ต้องว่าต้องหาสอกหาวางแผนทุกๆวิธีทางคือท่านบารมีเว้าแล้วเสานี่นะเสาเศรษฐกิจนี่มันจะล่มลงเหวแล้วมันจะล่มลงแม่น้ําคลองแล้วมีแต่พวกท่านจะเตรียมหับว่าฝ่ายแสงแสวงหาประชาธิปไตยน่ะจะใช้ยุทธวิธีแบบไหนเพื่อจะพุชเพื่อจะยู่เสาค้ําตัวที่3ตัวที่2ขอโทษทั้งเศรษฐกิจน่ะลงแม่น้ําคลองพวกท่านมีคำตอบเองตัวนี้ท่านเอกครับพระเจ้าขอโทษที่ตัดเป็นอันหนึ่งคำว่าเรื่องว่าอันนี้กับโบเมนคือเฮาเว้าแล้วโบเมนเฮาสอนเขตลอยน้ำเด็ดแต่ว่าซาเฮาอันนั้นสังเกตเบื้องนี้นะข้าราชการทหารตำรวจและพลเมืองอยู่ในประเทศลาวเนี่ยในคูเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยนะบ่ได้เงินเดือนมานี่ในน้ำปกติหลายเดือนแล้วโบเมนเป็นเกือบเบิดปีนึงพุ่นน่ะใจสมมุตินะนั่นแหละคันสมมุติว่าข้าราชการทหารตำรวจในคูเนี่ยนะมื้ออื่นนี่ซะไปว่าคันบ่ได้เงินเดือนนี่จะบ่ไปเฮ็ดเวียกจะบ่ไปแปลว่าบ่เฮ็ดเวียกไปว่าสไตรค์ก็แม่นท่านคิดว่าอันนี้แม่นว่าแสวงหาภาษาสิทธิ์ไปบ่หรือว่าแสวงหาความอยู่รอดของตัวเองแล้วมันผิดกฎหมายใส่ได้ผิดกฎหมายสากลบ่โดยเฉพาะคันว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพิ่นว่าเป็นว่าเพิ่นตั้งขึ้นมาเพิ่นสร้างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยสำหรับกับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่บ่สามารถเอาฮอดเงินเดือนให้ข้าราชการทหารตำรวจแล้วบ่มีแล้วสมมุติกลุ่มนี้นะเซาข้อยจะบ่ซอย11คนที่อยู่ในโพลิตบิโรข้อยจะบ่ซอยพวกเจ้าดำเนินบริหารประเทศค่อยเศร้ามันผิดกฎหมายอยู่สถานเอง
เฮ็ดได้บ่อันนี้แล้วมันจะมันสําเร็จเรื่องว่าเหมือนกันก็ว่ายุทธวิธีบ่ท่านคิดว่าจังได๋มันเหมาะสมอยู่บ่หรือว่าจังได๋ก็เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันมีเหตุผลเลยเหตุผลหยังรัฐกรต่างๆข้าพเจ้าขอเว้าเด้อเพราะว่าได้ติดต่อไปทั้งคนทั้งประเทศลาวที่รายงานให้ข้าพเจ้าฮู้ที่ว่าอยู่ในเขตเวียงจันทน์สวรรณเขตบ่เดี๋ยวหัวพันหมอจนลงหาพุ่นและชี้พันดอนพุ่นข้าพเจ้าขอเว้าเรื่องครูอาสาหรือว่าอันแพทย์ศาสตร์อนามัยอาสาเนี่ยพวกท่านรู้ดีแล้วคนก็6 7ปีก็บ่ได้เป็นเพิร์มาแนนต์บ่ได้เป็นจะเป็นสำห้องซื่อๆเป็นว่าอาสาหรือว่าช่วยเหลือฟรีเฮ็ดเวียกฟรีเฮ็ดละบ่ได้เงินเดือนและหวังว่าสิได้ผลประโยชน์แต่พวกดังกล่าวเนี่ยก็บ่ได้หยังมีแต่หากลุ่มตนเองแล้วก็เพิ่งตนเองก็ว่าเป็นแพทย์ศาสตร์ก็ต้องไปหาฉีดยาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแถวชนบทที่ว่าเขาเจ้าบ่มีเงินที่เข้าโรงพยาบาลและพวกนี้ก็ไปฉีดยาก็บ่ได้เงินอันน่ะได้เท่าใดก็เอาอันนั้นเป็นรายได้พิเศษรายได้ก็หาเงินส่วนตัวอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนระบบการต่างๆเนี่ยนะของรัฐกรของรัฐเนี่ยนะแปลว่าล้มเหลวที่สุดถ้าหากว่าผู้นำที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพพระเจ้าต้องมีบัดเจ็ตเนาะบัดเจ็ตมันยังคือโครงการพัฒนาบริหารประเทศรัฐกรจะมีจักคนครับพระเจ้าบริสอนแข่ร้อยหนักอันนี้เบสิกที่จะเป็นพื้นฐานจริงรัฐกรจะมีนะมื่นหาเด้อว่าซั่นอะไรร่วมมดเนี่ยมีจักน่ะมีจักเดือนนึงน่ะปีนึงก็จะได้กินจักล้านไกลลงมาเบิ่งแล้วบัดเจ็ตของเจ้าเด้บัดในเมื่อคั่งของสปปลาวมันบ่ได้อยู่ในข้างหลวงปลาใหญ่กินปลาน้อยปลาสอยกินปลาซิ่วนี่แม่นปัญหาถ้าหากว่าเด้อบัดนี้กลับเข้ามาถ้าหากว่าได้อันนี้เฮาสร้างให้คิดกันคือถ้าหากว่าประชาชนลาวรัฐกรนั่นน่ะบ่ได้เงินเดือนพวกท่านก็สไตรได้บ่โอ้ได้คือท่านบารมีว่าอ๋อทองยาปากคิ้วเด้อแทนที่ว่าข่อยไปถ้าว่าเป็นครูว่าแทนที่ว่าสิข่อยไปไปทำงานไปยังข่อยบ่ได้ข่อยบ่มีเงินเดือนกินข่อยบ่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวข่อยต้องไปหาเหตุทั้งอื่นเพื่อคัมเปนเซตเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวข่อยถ้าเฮ็ดไปเบิดในราชการอยู่ในประเทศลาวน่ะท่านบารมีก็เหมือนว่าเจ้าประท้วงโดยทั้งอ้อมแล้วเด้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเฮ็ดได้บ่ราชการทหารตำรวจข้าพเจ้าว่าเหมาะสมที่สุดเด้อตัวนี้เอาไปคิดเบิ่งเอาไปพิจารณาเบิ่งต้องพร้อมกันได้ต้องพร้อมกันแต่ว่าโอ้ทิศนี้เด้อว่าซั่นหรือว่าเดือนนี้บ่เดือนนี่ว่ากันพวกครูต่างๆรัฐกรต่างๆนะพวกเขาจะบ่ไปการจักคนน่ะภาครัฐเพิ่นเห็นได้ใส่เจ้าโอ้ยข่อยบ่มีแนวกินเด้พวกท่านก็บ่เบิกเงินให้ครับรัฐกรมันได้4เดือนน่ะเด้ต้องพากันไปตึกเบ็ดเพราะว่ามื้อวันศุกร์นี่ต้องไปตึกเบ็ดกุ้งปากกุ้งท้องไปตึกเบ็ดลาเนื้อก็แล้วแต่แล้วเพราะว่ามันต้องท้องอยากปากกินได้ทานบารมีอ่ะขอเชิญเลยเจ้าขอขอบใจอันนี้นะเฮาเว้าตัวอย่างซะแต่อันให้ว่าอาจจะไปทานควรไปคิดนะแต่ว่าหน้าที่43ศาสดาจีนชาเพิ่นว่าว่ามี4ตัวอย่างที่ควรไปพิจารณาเวลาวางพื้นฐานยุทธศาสตร์นะหรือว่าวางพื้นฐานจะแผนการเรื่องมายุทธวิธีจะเฮ็ดได้เพื่อให้ยุทธศาสตร์หลวงสําเร็จนะเพิ่นว่าจังซี่ยุทธวิธีที่พวกท่านเฮ็ดนี่นะให้มันตรงกันกับยุทธศาสตร์หลวงโดยเฉพาะคันเปรียบเทียบว่าฝ่ายแสวงหาประชาธิปไตยนะยุทธศาสตร์หลวงแปลว่าปรับปรุงดัดแปลงและคดล่มรัฐบาลเผด็จการเพื่อสร้างประเทศชาติที่มันเป็นเสรีประชาธิปไตยอันแท้จริงที่ว่าประชาชนมีหุ้นมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศสร้างฐานะสร้างเศรษฐกิจและช่วยบริหารประเทศของตัวเองขั้นอันนั้นมันยุทธศาสตร์หลวงของฝ่ายที่แสดงหาประชาธิปไตยนะยุทธวิธีที่พวกท่านเฮ็ดนะต้องประสานงานกัน
จะแม่นเกี่ยวกันกับเรื่องว่าเศรษฐกิจเรื่องว่าการเมืองหรือว่าการบริหารบ่เรื่องการความอบรมก็ต้องว่าประสานงานเพื่อว่าให้ยุทธศาสตร์หลวงสำเร็จถึงว่าจะเป็นขั้นก็ตามอันนี้ดร.ชาเพิ่นว่า Grand strategy is the concept that serves to coordinate and direct the use of all appropriate and available resources of a group seeking to obtain its objective in a conflict อันนี้ล่ะคำว่าอย่างนี้ก็แปลว่ายุทธวิธีจะเม่นอย่างก็ตามต้องแปลว่าเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ยุทธศาสตร์สำเร็จบ่แม่นฮาวเฮ็ดสุ่ม4สุ่ม5ซื่อๆเด้เพราะว่าต้องเชื่อแน่ว่าฝ่ายกงกันข้ามเขาจะส่งราชการลับหรือว่าพวกที่ว่าซื้อจ้างจอบอ๋อยได้นะเพื่อมาทับม่างการต่อสู้อันนี้ดร.ชาเพิ่นเตือนไว้หั่นนะและนอกจากหั่นแล้วหั่นนะเรื่องว่าออบเจคทีฟหรือว่าพวกท่านมีความสามารถสําใดและความช่วยเหลือมีสําใดอุปกรณ์มีสําใดที่ต่อสู้กับเผด็จการนี่นะต่อสู้ด้วยสันติวิธีนี่นะเรื่องว่าราชการลับอันนี้เฮาก็บ่สามารถแนะนําได้เพราะว่าตํารานี่เป็นตําราเรื่องว่าเพียงแต่ว่าต่อสู้ด้วยสันติวิธีนะเพียงแต่ว่าดร.ชาเพิ่นเตือนว่าเวลาจะวางพื้นฐานยุทธวิธีนะพวกอันนั้นผู้นําการอันนั้นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์ต้องเชื่อมั่นยุทธศาสตร์หลวงและปรับปรุงยุทธวิธีให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมตัวจริงอยู่ในประเทศของพวกท่านเองอันนี้ล่ะเวลาพวกท่านสามารถว่ายุทธศาสตร์หลวงและวิธีจะดำเนินแนวใดนะในขอบเขตคือที่ว่ามีความสามารถหรือว่าความresource นะ ยังจะสำเร็จในเวลาสามารถว่าปรับปรุงเข้าให้มันกับถึกสถานการณ์เวลานั่นแหละเวลานั่นแหละจะสำเร็จและยุทธวิธีเนี่ยนะยุทธวิธีเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นวิธีปรับปรุงเจ็ดแนวใดสิสามารถต่อต้านด้วยแฮงบ่หรือว่าไปว่าคั่นว่าบ่เหมาะสมก็เอาแผนที่2เหมือนกันกับทานเอริกเว้ามานี่ต้องมีหลายๆแผนเด้เพราะว่าต้องเชื่อแน่ล่ะว่าฝ่ายโกงกันข้ามนั่นนะเขาจะมีแผนซ่อนแผนหลายๆด้านหลายๆอีหลีนี่เด้แต่ว่าคั่นพวกทานที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าในคณะบริหารก็ตามเข้าใจจุดอ่อนของมันแล้วหั่นนะพวกทานสามารถนะถึงว่าเปรียบเทียบแบบเหือนเสาเหือนที่มีปวกไปกินนะถึงว่าจะเป็นน้อยๆแต่ว่าคันสามารถกัดเสาอันใดนึงที่มันค้ำประกันอยู่หั่นนะเสานั้นพังลงเนี่ยนะระบบเผด็จการก็ต้องพังลงปัจจุบันนี้นะเขาเพียงแต่ว่าเอาความโฆษณาแบบว่าโอ้ข่อยยิ่งใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติยิ่งใหญ่มียุทธุปกรณ์ซึกทันสมัยจากรัสเซียมีพันธมิตรจากเวียดนามมีพันธมิตรจากจีนแดงมาหับประกันแต่ว่าอย่าลืมนะถึงว่าเขาลิ่นละครว่าเขานี่นะเก่งกล้าแต่ว่าจุดอ่อนเขามีหลายอย่างพวกทานอยู่ไหนล่ะเพียงแต่สามารถ identify หรือว่าจุดอ่อนเขาอยู่ใส่และเอายุทธวิธีทับมั่งจุดอ่อนของเขาล่ะและแปลว่าสิ่งที่ค้ำประกันของเขามันจะสลายไปซื่อๆขอเชิญท่านเอกมีเพิ่มเติมบ่ที่ตำราดร.ชาบหน้าที่43 44นะเจ้าตัวนี้ก็สำคัญเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทุกขั้นตอนบางเฮาก็สิว่าจะสั่นบ่ทุกขั้นตอนเรื่องการวางแผนนี่มันต้องมีเรียลลิสติกมันต้องแม่นยำต้องอยู่ในหลักการแท้ๆเพราะว่าเฮาต้องแต่การวางแผนก็เหมือนว่าครับก็อย่าบอกเหมือนกับโรดแมพเหมือนกับนะแผนที่นะแผนที่เฮาเดินทางนั่นน่ะคือตัวอย่างนะข้าพเจ้าบ่เคยไปพงศรีจักเทื่อนะข้าพเจ้าอยู่คนสอนนอเขตเนาะ
เขาต้องมีแผนเขาต้องมีแผนการว่ามีแผนอันน่ะจะเดินทางนะโรดแมพนะกับแบบเดียวกับแบบเดียวเขาต้องมีแผนทีแผนทีอย่างแผนทีการวางพื้นฐานของแกรนด์สตราทีจิกแพลนหรือว่าแผนการยุทธศาสตร์หลวงนะอันนี้มันคีย์จุดเป็นอัมเบรล่าก็เป็นผ่าอันน่ะขยู่อันหนึ่งที่ว่าให้ทุกคนนะเข้าไปสนหมอยู่ในหันความหมายข้าพเจ้าคือว่าแต่ละขั้นตอนนั่นนะแต่การวางแผนต่างๆนั่นมันต้องเข้ากับแผนการยุทธศาสตร์หลวงแบบนี้ฮะมาเบิ่งเรื่องแผนการที่ว่าในสีดาษนี่นะคือเขาบอกแหละว่ามันมีอย่างใดเรื่องทางอีโคโนมิกเรื่องอนาเศรษฐกิจเนาะทางด้านเรื่องสังคมเรื่องการอนาการเมืองการออนไลน์กลุ่มก่อนต่างๆ organizations นะอันนี้มันก็มีองค์ประกอบนะเขาต้องเบิ่งให้เข้าใจได้ว่าเขามีฝ่ายตรงกันข้ามความหมายข้าพเจ้าผู้แสวงหาประชาธิปไตยนะเขาว่าฝ่ายตรงกันข้ามมันเป็น dictatorship นะเป็น communist พรรค communist โซโปโปลาวนะความหมายข้าพเจ้าว่าเขามีอย่างใดในจุดอ่อนของเขาและพวกท่านต้องเข้าใจเขาได้ว่าเขามีอย่างอยู่นะเพราะว่าพวกท่านพวกแสวงหาประชาธิปไตยนะจะวางแผนให้เขาเป่าไม้ให้แหละแต่ว่าจะเอาวิธีได้เห็นวิธีได้ทับมั่งเขาเนี่ยมาทำจะเห็นวิธีใดเมื่อเวลาสิเข้าไปโอ้ยคอยนี่ก็คักเด้อนะกินหวานมาแล้วนะบ่ย่านแล้วว่าซั่นเออโอ้ยเศร้าจะไปเฮ็ดนั่นมันบ่ได้พวกท่านอารมณ์อันนี้มันต้องไปตามแผนได้ทานบารมีพ่อแม่พี่น้องสิเอาฟังที่เคารพอันนี้ในดร.จินศักดิ์เพิ่นแนะนําแน่นั่นและท่านเอกครับพระเจ้าขอให้ท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าเวลาอันวางพื้นฐานหรือว่าแผนจะปฏิบัตินี่นะอันฝ่ายที่ว่าแสวงหาภาษาเถาะเนี่ยอันนั้นควรพิจารณาผลได้ผลเสียแล้วมันจะแล้วจะได้ผลได้หลายกับผลเสียอันใดมันเหมาะสมกันบ่แล้วก่อนจะดําเนินนี่นะขอเชิญเจ้าอันนี้ก็ถูกต้องและเพราะว่าเฮาพวกแสวงหาภาษาจีนประเทศไทยต้องเบิ่งว่าเขาต้องวัดแทกเบิ่งแล้วเนาะแบบพ่อสิไปฆ่าอันแหละตัวอย่างนั่นนะมันก็สิเขากันอยู่ไปฆ่าและปัจจุบันเขาต้องเบิ่งว่าจุดอ่อนจุดแข็งเขามันยังนะอันนี้ครั้งที่ว่าในด้านการโตสู้อันนี้การฆ่าก็เป็นการเงินเนาะว่าเรื่องการเงินปัจจุบันเขาต้องวัดแทกเบิ่งว่าโอ้เขาอยู่ในระดับใดเขาจะอยู่ในระดับใดปัจจุบันในการโตสู้ข้าพเจ้าเขาบอกว่านี่พวกทานต้องเบิ่งต้องวัดแทกต้องหูเป็นหูโตนะหูว่าจุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่มเผด็จการนะเขามีหยังในเมื่อเจ้าได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วพวกนักนะแสวงหาประชาธิปไตยพวกลีดเดอร์ชิพนะพวกหัวข้อหน้านะวางแผนนั่นนะต้องมานั่งเขียนว่าโอ้ข้าพเจ้าจะเห็นวิธีใดต้องเน้นนำและอธิบายพวกลูกน้องทั้งหลายนะต้องเข้าใจนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทุกคนมันต้องเข้าใจ the same page นะคำว่า the same page ก็ว่าเข้าใจในปึ้มเล่มเดียวกันความหมายข้าพเจ้าว่าพ่อแม่ว่าเท่าก้อกับคือพูดแลนเขาพูดคนหนึ่งคนแลนลงทงคนบ่เดินตามเส้นทางนะความหมายข้าพเจ้าอันนี้มันต้องจำเป็นต้องได้จ้าแจ้งนำกันต้องแม่นยำในคำการวางแผนเนี่ยนะเพื่อยังว่าสันเพื่อว่าในการแบบเจ้าปฏิเสกกันเนี่ยข้าพเจ้าหูน้อยหนึ่งเนอะตัวนี้โมเมนต์ข้าพเจ้าเป็นโมเมนต์ที่ไปสอนว่าเป็นคุณเสกแบบคือทานผู้ทานปฏิเสกเนี่ยนะในเมื่อทานปฏิเสกเนี่ยหลายคนว่าโอ้ยข่อยมีคนหลายคนข่อยปฏิเขาเจ้าชนะเอาพวกนักเสียสานในคุณเสกเขาเนี่ยพวกคอมมังโดเนี่ยพวกอนาสเปเชียลฟอร์สของเขาเนี่ยเขามี10คนเขาสิทีในใดคนปล่อยคนน่ะพวกนี้เขาเฮียนเสียวซ่านเรื่องๆนี้พวกซ่านก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นจะสิใส่กองโจรบ่หรือสิใส่แบบตีหนาหรือสิตีแบบว่าวางแผนสิตีหลอกแบบใดเพื่อจะสิชนะเขาอันนี้ก็คือเดียวอันนี้ตัวอย่างซื่อๆครับพระเจ้าว่าโมเมนต์ว่าซ้อนแขกร้อยน้ำนั่นเรื่องแต่คุณเสิร์ฟโมเมนต์แน่นอนเด้ออันนี้ยกตัวอย่างซื่อๆการโต้สู้ทั้งด้านสันติวิธีเนี่ยมันก็เปรียบอุปมาว่าพวกทานไปเห็นอาวุธเซิร์กแบบเดียวกันแต่ว่าจะใส่สติได้สติปัญญาแท็กติกต่างๆมันจะคลายเคียงกันเขาจะตีแบบใดเขาจะ
เห็นขาเจ้าจุดอ่อนของกลุ่มเผด็จการทางด้านสันติวิธีnonviolent resistance นี่จุดอ่อนเขาอ่อนเพียมาแล้วพวกพายแสวงหาประชาธิปไตยจะเห็นได้เพื่อจะถล่มให้ขาเจ้าได้อันนี้พวกท่านก็ต้องคิดเหมือนการอิดเหมื่อยมีอันนี้ต้องวางแผนไหนบันเด็บเรื่องในเมื่อการท่อได้มันมีอย่างอีเด็กคนท่อของเจ้าถ้าวิ่งงานวางแผนบทสำเร็จภายตรงกันขามันเนื้อกว่าเจ้าแล้วพลังเขาเนื้อกว่าเจ้าแล้วเจ้าต้องเห็นวิธีใดอีกมันต้องเป็นให้นั่นไหนถาโบดังนั่นไหนพวกท่านที่บทสำเร็จขอขอบใจท่านบารมีมีอย่างเพิ่มเติมเชิญเลยเด้อเจ้าขอขอบใจอันนี้แหละแปลว่าขั้นชีว่าเวลาเพิ่นสิ่งสำคัญแปลว่าเวลาวางพื้นฐานนะเวลาที่ปฏิบัติน่ะให้เบิ่งพิจารณาว่ามันตรงกับสถานการณ์ตัวจริงบ่เพราะเฮาฮู้แล้วว่าเวลาพลเมืองเฮาหรือว่ารีซอร์สเฮามันน้อยอยู่แล้วคือว่าSecretary Rumsfeld เนาะหรือว่าอธิบดีกระทรวงป้องกันประเทศอดีตของอเมริกานะท่านดานRumsfeldเพิ่นว่าwe go to, you go to war with the army you have not the army you wish for คําแปลภาษาลาวก็แปลว่าเวลาไปตีศึกเนี่ยเฮาต้องอาศัยกําลังหรือพลังที่เฮามีบ่แม่นอาศัยกําลังที่เฮาหวังว่าจะมีหั่นน่ะถูกต้องถูกต้องว่าสิ่งว่าอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่สามารถปูนใส่ปัจจุบันเนี่ยต้องอาศัยนั่นแหละบ่มันไฟฝันว่ามื้อหน้ามื้อหือจังมีแล้วจังจะเฮ็ดนี่นะคันว่าอย่างซั่นมันเขาว่าฝันหวานแม่นหรือบ่แม่นท่านเอริกโอ้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าอันนี้ถูกต้องแล้ว 100% แหละถูกต้องที่ว่าเฮาเฮ็ดสิ่งที่เฮามีบ่แม่นว่าเฮาสิก้าวไกลว่าสิ่งเฮาบ่มีเฮากระโดดขันคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันน่ะเฮาเป็นกี่ทุกฝุ่นดินเป็นเงินเอาหนีมาทมนี่ว่าสิได้เป็นเศรษฐีคนสุดท้ายมาเอาหนีมาทมหัวก็ทมขายทั้งประเทศอันนี้มันบ่แม่นการแก้ไขปัญหาอันนี้ตัวอย่างข้าพเจ้าเว้านี่ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งพวกท่านเห็นนํากันแล้วและบัดนี้ถ้าเฮาเบิ่งในการต่อสู้นั่นน่ะเฮาต้องใส่สติปัญญาปัญญานี่มันออกมาจากหยังออกมาจากความรู้บ่แม่นความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยอย่างเดียวบ่แม่นเขาว่า street smart มันก็มีคือกันแต่เฮาต้องได้แสวงหาในการค้นคั่วต้องได้เรียนจากคนอื่นเรียนจากสถานการณ์เรียนจากการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงของประเทศหรือของนานาชาติอันนี้จบมันออกมาจากการค้นคั่วและสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้านี่ก็ให้พวกที่แสวงหาประชาธิปไตยอย่าได้ไปฝันหวานว่าโอ้ข่อยบ่มีเนาะข่อยคือท่ออันนี้เฮาบ่มีความสามารถดอกเนาะอันนี้มันเป็นให้บ่ให้กำลังใจตนเองของนักต่อสู้เฮาเฮ็ดสิ่งที่เฮามีและต้องบ่ต้องประมาทความประมาทสุภาษิตลาวเพิ่นก็ว่าความประมาทนี่คือความตายเฮ็ดหยังเฮาต้องรอบคอบเฮาต้องมีความสติระวังตัวคือความปลอดภัยความปลอดภัย come first ให้ถือลักษณะนั้นนักต่อสู้ถ้าบ่ปลอดภัยก็บ่เฮ็ดนั่งท่าอยู่หั่นละมีวิธีอื่นมีวิธีใดให้เฮ็ดมันบ่คือแต่แน่สิเฮ็ดข่อยบ่มักเจ้าก็เฮ็ดได้พวกท่านก็คิดได้จะบ่มักสปป.ลาวจะเฮ็ดได้ไทเขาบ่สนับสนุนเขาเจ้าเฮ็ดมาแปะพุ่งก็เฮ็ดไปได้มันหยังอีกแลตัวอย่างอันนี้บอยคอตต่างๆนะเฮาเฮ็ดได้พวกท่านเฮ็ดได้เบิดเงินในถุงเจ้าน่ะบ่ซื้อแล้วบ่ขายเสียภาษีละสะอันนี้ก็เป็นการต่อต้านอันเป็นตัวอย่างซื่อๆหลายบ่โอ๊ยบ่ได้อึดอันนี้เป็นตัวอย่างแน่ว่าซื่อๆคือเฮาแนะนํามาแหละทางการต่อสู้ทางด้านนั้นน่ะ non-violent resistance ทางสันติวิธีมีหยังแดเอ้าทุกคนคนลาวน่ะทุกๆปีท้ายปีมาน่ะอันประจําปีว่าอันวันโฮจิมินห์เด้อไปกราบไปไหว้โฮจิมินห์ก็บ่ไปล่ะคนพระบุรุษเล่าก็เลือกเอาว่าผู้ใดผู้ใดท่านมักก็เลือกเอาแหละท่านนั้นเจ้าฟังมหาราชบ่ซื้อไสเศรษฐาธิราชหรือเจ้าอนุวงศ์ก็เลือกเอาก็ไปไหวเพิ่นสิไปผิดผู้ใดแทนที่จะไปไหวโฮจิมินห์ข่อยบ่ไปนี่นะอันนี้ก็เป็นการต่อสู้อันนี้เป็นตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องพวกหวังประชาธิปไตยหวังแสวงหาประชาธิปไตยให้ฮู้วิธีการ
ทางด้านสันติวิธีนะมันไม่มีหลายวิธีทางคันว่าแบบทุกๆวิธีทางค่ะคันสิเว้าแล้วเพื่ออย่างเฮาปรับปรุงให้มันตรงกับสถานการณ์ตัวจริงอยู่ในประเทศหั่นน่ะอันนั้นแหละสิ่งสำคัญที่ว่าพวกเขาอยากเผยแพร่หรือว่าอันตำราของดร.ชาบเพิ่นเว้าว่าเวลาปรับปรุงยุทธวิธีนี่นะยุทธศาสตร์จะบ่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่ายุทธวิธีพวกท่านจะฮู้วิธีดีว่าอันใดเหมาะสมแล้วก็ต้องอาศัยว่าอาศัยที่สิ่งที่เฮามีปัจจุบันนี่แหละเวลานั่นแหละคันเฮาสามารถถึงว่าจะซ่าก็ตามแต่ว่าเฮาสามารถสุกยู่ยุทธศาสตร์หลวงเฮามันจะใกล้ได้ความสำเร็จอันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องวิธียุทธวิธีนี่มีหลายๆด้านที่ว่าพวกท่านอยู่ในประเทศเราอาจจะปฏิบัติมาแล้วนะอันนี้ก็เฮาเพียงแต่ว่าเอาตำราส่วนรวมมาเผยแพร่ซื่อๆบางสิ่งบางอย่างข้าพเจ้าคิดแน่ว่าทางในเฮาคนลาวที่แสดงหาภาษาที่ไปอันแท้จริงอยู่ในเมืองลาวก็เริ่มปฏิบัติอย่างนี้แล้วอันนี้เฮาเพียงแต่ทวงคืนซื่อมาเตือนสติกันซื่อๆว่าถึงจะเฮ็ดหยังก็ตามเฮาต้องรอบคอบคันบ่รอบคอบมันจะเป็นภัยอันตรายเพราะว่าฝ่ายกงกันข้ามหั่นน่ะแน่นอนอยู่แล้วบ่ต้องสงสัยล่ะเขามีราชการลับเขาไม่แทรกแซงเขาจะเพียงแต่ว่าฉวยโอกาสจะทับมั่งพวกท่านแนวใดแน่นอนพวกท่านจะเฮ็ดแม่นแล้วท่านเองเนาะพวกท่านจะเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดอันนี้ก็ขึ้นกับพวกท่านเพราะพวกท่านเป็นเจ้าของประเทศอันนี้เฮาเพียงแต่ว่าในนามว่าเอาตำรามาเผยแพร่ซื้ออะไรพวกท่านไปคิดเบิ่งมันเหมาะสมบ่ละละนั่นมันจะมาตรงกันกับสิ่งที่พวกท่านแสวงหาหรือบ่เท่านั้นซื่อแม่นบ่ท่านเด้อแน่นอนอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมการศึกษาในพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบ่มีการสิ้นสุดทุกคนเป็นอาจารย์ได้ผู้ที่เฮาบ่ฮู้เฮาก็เรียนจากคนอื่นลูกหลานข้าพเจ้าก็เป็นอาจารย์ข้าพเจ้าได้คือการบ่แม่นข้าพเจ้าสิฮู้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปบ่ได้ถ้าผู้ใดก็คิดว่าตนเองฮู้เบิดแล้วนะตัวกันแล้วอันนี้อันนี้ก็เพียงว่าสิ่งที่ทีมงานในนักวิชาการออกเอานำสารคดีดร.จินซาบในการต่อสู้จากเผด็จการเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยนะก็เพื่อเห็นว่าความรู้นี่นะอันล้ำค่าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเอาเป็นแนวทางพวกท่านจะเห็นหรือบ่เห็นมันก็ขึ้นกับพวกท่านเองแต่ว่าเฮามีความรู้เฮามีความเพื่อเพิ่มเติมแนวคิดเพื่อให้แนวคิดของเฮาแตกสานออกไปทางด้านการวางแผนยุทธวิธีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็ขึ้นกับพวกท่านจะเอาไปพัฒนาเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในประเทศลาวแต่ละมื้อแต่ละวันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือพวกท่านเห็นเฮาก็เห็นนํากันอยู่ต่างประเทศแต่ว่าพวกท่านอยู่ในประเทศลาวพวกท่านผู้ดีกว่าพวกเฮาอันนี้ขอบอกได้เลยล่ะเพียงแต่ว่าพวกเฮาเห็นในมุมใหญ่คือว่าเฮาฮู้ว่าสปป.ลาวไปบ่รอดมีปัญหาทางด้านการเงินสิตัวสิอมพระมากอ่ะเขาเจ้าตัวมาได้45ปีเลยเป็นอาชีพของเขาเจ้าแล้วจนเสื่อความตัวของตนเองไอ้พวกดังกล่าวเนี่ยถ้าผู้ใดเสื่อความตัวของตนเองเนี่ยคนดังกล่าวน่ะกลายเป็นโรคจิตไปในตัวโดยบ่ฮู้สึกอันนี้แม่นข้าพเจ้าโพสต์เตทไว้ในลักษณะนั้นท่านมันมีอย่างเพิ่มเติมบอกเวลามันก็ไกลๆเข้ามาเลยเด้อเจ้าก็ขอบใจอันนี้แปลว่าเฮาเอาตำรานี่มาเผยแพร่สิเพียงว่าให้เตือนสติของพวกท่านซื่อท่านจะปฏิบัติหรือบ่ปฏิบัติก็ขึ้นกับพวกท่านเองเพียงแต่ว่าสิ่งที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่สีทศวรรษมาอาจจะโฆษณาว่าพรรคและรัฐจะเฮ็ดเป็นตัวแทนของประชาชนอันนี้มันคำตัวซื่อๆแล้วคันว่าพวกท่านว่าโอ้เสรีประชาธิปไตยอยากได้อย่างสั้นแต่ว่าเขากับตัวเขากับว่าอ้าวประเทศทั้งอ้อมข้างอ้อมแอบก็มีละเด้แต่ว่าก็ยุ่งซื่อๆอันนี้เพียงแต่ว่าตัวอีกข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านมีสติปัญญาก็อาจจะตีราคาออกครับว่าคําว่าประชาธิปไตยนี่สมมุติว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงมื้ออื่นนี่นะปัญหาก็สิหายไปบ่
ก็บ่ใช่บ่หายไปแต่ว่ามันแตกต่างอันหนึ่งพวกทานจะกลายเป็นคนที่เป็นเจ้าของประเทศแต่ว่าอย่าลืมนะล่ะทานเอกคำว่าเป็นเจ้าของประเทศนี่แต่ต้องมีความรับผิดชอบเด้โอ้แน่นอนบ่แม่นปัจจุบันนี้เพิ่นว่าพรรคนำพาประชาชนเป็นเจ้าฟังง่ายเว้าง่ายฟังยากเว้าง่ายซะไปเพราะหยังเหมือนกันกับว่าประชาชนนี่นะเป็นเด็กน้อยบ่มีความคิดตัวเองบ่เลี้ยงตัวเองเป็นมิตรอ้าปากพรรคและรัฐสิเบิ่งแยงเป็นจังได๋ล่ะ45ปีพรรคและรัฐเบิ่งแยงนี่พอยังสั้นน่ะนะเวลาคันสำเร็จในเรื่องดำเนินเรื่องระบบเปลี่ยนแปลงสภาพไปเนี่ยปัญหาจะเบิดบ่เบิดแต่ว่าเพียงแต่ว่าพวกท่านจะมีโอกาสมีโอกาสปรับปรุงอนาคตของไผอนาคตของพวกท่านเองล่ะอนาคตของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติอันนี้แหละพวกท่านจะมีความรับผิดชอบสร้างอนาคตของตัวเองเพียงแต่ว่าพวกท่านจะเสี่ยงหรือบ่เสี่ยงก็ขึ้นกับพวกท่านเองแล้วสิ่งที่ว่าบางกลุ่มอาจจะตีราคาว่าพวกเจ้านี่มีแต่เอาแต่ตำรามาเล่าคือบ่เห็นเฮ็ดหยังเลยอันนี้เพียงแต่ว่าเฮาเผยแพร่ตำราแต่ว่าเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดก็บ่แม่นขึ้นกับพวกเขาแม่นหรือบ่แม่นท่านเด้อโอ้แน่นอนนี่ล่ะพอยังสั้นน่ะเชียงแต่ว่าบางกลุ่มอาจจะว่าคั่นพวกท่านเก่งหั่นคือบ่มาลงทุนเด้ออันนี้ข้าพเจ้าว่าคิดเว้าอย่างซี่น่ะคิดผิดหลายแล้วเพราะว่าอย่างจังซั่นมันบ่ขึ้นกับพวกเขาพวกเขาบ่เป็นเจ้าของประเทศประชาชนลาวเป็นเจ้าของประเทศเฮาเพียงแต่ว่าเอาตัวอย่างให้ว่าคั่นแสดงหาอยากได้แท้ๆมันก็มีวิธีเปลี่ยนอยู่จะเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนก็ขึ้นกับท่านเองและบางกลุ่มที่ว่ามีเฮาแล้วบ่มีเขามีไส้แล้วบ่มีครัวเนี่ยข้าพเจ้าก็คือว่าขอให้ท่านไปแย้งแวนเบิ่งตัวเองเบิ่งแย้งแวนเบิ่งแล้วว่าธรรมชาติเนี่ยนะคันตาก็มีตากำไส้ตากำขัวคันมีหูมีกำไส้กำขัวคิดเบิ่งของธรรมชาติคันตาบอดกำนึงก็มีชีวิตอยู่มีแต่ว่าทานบ่สมบูรณ์เด้ล่ะคันหูกำนึงหูหนวกก็มีชีวิตอยู่บ่มีแต่ว่าบ่สมบูรณ์คันตัดแขนกำขัวออกมาแล้วมีแต่กำไส้ก็มีชีวิตอยู่มีแต่ว่าบ่สมบูรณ์ปัจจุบันนี้นะพลเมืองลาวประเทศลาวเนี่ยเป็นแฮนดิแคปหรือคนหรือประเทศที่บ่สมบูรณ์4ทศวรรษมาแล้วนะถูกต้องและพอจังซั่นหั่นนะก่อนพวกทานจะโจมตีว่าคนลาวอยู่นอกประเทศเป็นคนบ่ดีคนลาวอยู่ในประเทศคนดีนะแย้งแวนเบิ่งตัวเองและพิจารณาเบิ่งแต่คันพวกทานข้าพเจ้าคิดว่าทุกๆทานอยู่ในประเทศลาวก็คือสิสลาดอยู่คันพิจารณาบ่เป็นแล้วนะข้าพเจ้าก็ซอเหลือบ่ได้พออย่างซั่นคันตราบใดคนลาวเนี่ยอยู่ว่าบ่ว่าอยู่ในหรืออยู่นอกมี4ประเด็นนี่นะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตานะอยู่ในตัวเองและปฏิบัติ4ด้านนี่นะข้าเจ้าคิดว่าประเทศลาวจะอุดมสมบูรณ์และจะหุ่งเหืองศรีวิไลก้าวหน้าขอขอบใจสบายดีเนี่ยแน่นอนตัวนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเนาะจะข้าพเจ้าก็จะเพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆก่อนจะอำลาในมื้อนี้เนาะสิ่งที่ว่าการเป็นเจ้าของประเทศนะสิ่งที่ท่านบารมีบอกมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ตุ้นใจก็คิดมาหลายๆครั้งหลายหนบางกลุ่มบางภาคส่วนบางองค์กรเซชั่นหรือบางคนจะคิดว่าโอ้นักวิชาการเนี่ยพร้อมเผด็จการเนาะโมเมนต์บัดนี้ถามมีเขามีเฮามีเฮาบ่มีเขานะคือท่านบารมีว่านะคือตัวอย่างนะมือสายมือขัวเนี่ยนะโอเคถ้าเฮาขาดแขน1หรือเบื้อง1เบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาเจ้าก็บ่เป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เป็นคนพิการข้าพเจ้าขอถามเด้ถามคนขาเดียวมันสิย่างได้บ่มันสิสมบูรณ์บ่สิไปสร้างชาติพัฒนามันสิทันคน2ขาบ่ครับ
และอีกด้านหนึ่งคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแหละเจ้าสิเกิดลูกผู้เดียวได้บ่เป็นไปบ่ได้อันนี้ก็คือการขยายพลังเนี่ยนะมันต้องใส่สองคือตัวอย่างในห่างกายของเฮาก็เหมือนว่าถามมีสองพรรคการเมืองเด้อครับพระเจ้าเคยเว้าแล้วพรรคอันน่ะมาล่อเนี่ยตัวอย่างนั่นเองก็พรรคอันน่ะสร้างตัวอย่างบัดนี้ถามว่าพรรคนี่นะพรรคการเมืองน่ะมันบ่เกี่ยวของเลยครับว่าเขาสิไปกรรมอันน่ะอันนั้นน่ะมีคอนฟลิกต์มีอันน่ะอินฟลูเอนซ์กับพวกน่ะพวกทหารพวกป้องกันประเทศหน่วยป้องกันประเทศกันอยู่ในสภาเนี่ยมันอยู่พวกนี้อยู่ในนูโชอยู่ในตรงกลางเขาว่าคำสิว่าระบานเขาก็เป็นกลางบอกแจ้งๆโมเมนต์ว่านักการเมืองสิมาว่าเล่นใส่ตัวตลกอันเอาทหารมาขืนกับกลุ่มพรรคการเมืองคือสับประชาชนปฏิวัติลาวหรือว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยตัวอย่างนั่นเองพิษตัวนั้นพิษเพราะมันจะเป็นเผด็จการไปในตัวฉะนั้นในเมื่อพวกทานเข้าใจเป็นยังจังมี2พรรคการเมืองว่า2พรรคการเมืองมันจะบาลานซ์มันจะกำกึ่งกันถามว่าผู้นี้ได้ผู้นี้บ่ได้จะต้องมองจ้องตาเบิ่งผู้นี้ว่ามันเฮ็ดถูกตามแผนการของการสั่งสาดมันบ่ในประเทศพวกรัฐสภาก็เบิ่งคือกันว่าเขาสิเล่นละครใส่กันได้ว่าสาดมันเดินไปถูกเป้าเลยบ่ก็มีการต้องติกันแห่งว่าผู้ที่ว่าบ่ได้เป็นหั่นอันนี้มันต้องเป็นต้องได้เว้ากันได้ทบเถียงกันเพื่อความหยังเพื่อความปองดองชาติเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนที่ว่าคัดเลือกเอาพวกทานเขามาเป็นผู้นำของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเงินเดือนที่พวกทานเอาไปกินน่ะเป็นเงินเดือนภาษีอากรของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นแผ่นดินลาวฮะมาช่วยเหลือพวกทานและพวกทานตั้งกล่าวที่ขึ้นมารับตำแหน่งน่ะจะต้องรับใส่ประชาชนถ้าบอดังนั้นในเมื่อคือในปีนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์กับท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่อยู่ในฝักสร้างท่านอันน่ะโอไบเดนเนี่ยท่านไบเดนเนี่ยนะขอโทษโจไบเดนเนี่ยอยู่ในฝักมาล้อถ้าหากว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะเป็นเหตุบ่ดีเนี่ยผลงานบ่ดีเขาก็บ่เลือกเอาเรากับท่านไบเดนต้องได้ขึ้นเป็นผู้นำอันนี้แหละสิ่งที่มันแตกต่างในประเทศลาวมันบ่มีเขาว่าพรรคประชาชนพันธีว่าลาวว่าโอ้ยบ่ต้องเอาเราเบิ่งในประเทศไทยสับสนเถียงกันลาวมีพรรคเดียวจบมันว่าได้น่ะพวกท่านเชื่อบ่ผู้มีผู้ใดบ่ไหวถ้ามี2พรรคการเมืองเหรอพวกเจ้าเถียงกันมันรู้บ่เป็นยังเจ้าคือบ่เฮ็ดตัวอย่างเป็นยังจะสร้างเขื่อนซ้ายๆหนทางในประเทศลาวแต่เนื้อหัวใต้ก็ยังบ่มีแต่ตะวันออกฮะตะวันตกก็ยังบ่สมบูรณ์เงินประชาชนไหนประชาชนควรจะได้รับผลประโยชน์ได้สาธารณสุขได้เป็นยังบ่มีนโยบายให้เขาอันนี้ประชาชนพวกพ่ายแพ้ของพรรคการเมืองตอนนี้โตว่าที่กันกับพวกที่บริหารประเทศต้องเป็นหูเป็นตาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละเขาห้องว่าประชาธิปไตยบ่แม่นว่าเฮาสิเอากำปั้นไปฮึกใส่กันมีแนวคิดแตกต่างกันคือดร.คำเผยเว้าพวกเจ้าเป็นปฏิการเด้อว่าซั่นอันนี้มันเป็นเผด็จการถ้าคอยเว้าให้เจ้าเอาเด้ว่าไอ้ทองรุ่นเด้อทานทองรุ่นเด้อทานนั่นน่ะบุญยังวรจิตพวกเจ้าเป็นปฏิการเด้อเว้าได้น่ะพวกท่านมักอยู่บ่อันนี้แหละความโง่จ้าแหละก็ล่าหลังที่สุดในการบริหารมันบ่ถูกต้องความหมายข้าพเจ้าว่าฉะนั้นในรายการนี้ข้าพเจ้าเอริกเกลอุดมก็ท่านบารมีมิตรวงตวงอย่างเองว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวน่ะเอาไปเป็นบทเรียนเพื่อยังเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของชาติสิล่มจมมาได้45ปีด้วยพรรคนำพรรคเดียวพรรคโทนประชาชนปฏิวัติลาวนั่นแหละหวังเอาเปรียบเอารัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะนำพาประชาชนตกเหวนี่แม่นบทเรียนที่พวกเขานำเสนอนี้พวกข้าพเจ้านำเสนอนี้เขาคิดว่าจะเป็นสิริมงคลอันล้ำเลิศของพ่อแม่พี่น้องที่สอกหาแสวงหาประชาธิปไตยและก็เวลามันก็มาถึงแหละท่านบารมียังเพิ่มเติมว่าก่อนจะอำลาพระจ่าพอเพียงแต่ว่าฟังว่าฝากความหวังว่าชาวลาวอยู่ในประเทศลาวจะพิจารณาและคิดใส่มันสมองใส่สติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างอนาคตยิ้มแย้มแก้มใสเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันก
ขอขอบใจเจ้าขอขอบใจเช่นเดียวกันเนาะและพ่อแม่พี่น้องที่เคารพข้าพเจ้าเองเอริกเกอุดมผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็ขอขอบขอบใจเวลาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณค่าที่มาฟังรายการของพวกเขาเพื่อเอาไปเป็นบทเรียนสิ่งใดมันดีก็เอาไปใส่เนาะและสิ่งที่ใดมันเหมาะสมก็ป้าไว้ทั้งขางเพื่อยังเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตพวกท่านจะต้องการฉะนั้นในรายการนี้ก็มาถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ขอขอบใจเป็นพิเศษขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเต็มเนื้อหอดใจว่าจะจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ทุกคนมีอายุวรรณะสุขภาระทุกคนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สบายดี